ฆ่าทุบหัวแล้วขี่รถมอเตอร์ไซค์พร้อมกับศพคนแล้วเอามาโยนทิ้งเอาเท้าถีบศพลงไปในบ่อน้ำต่อหน้าสาธารณชนทั้งหมดเลยเอาศพคนทิ้งลงไปในน้ำเหรอคุณผู้ชมลองฟังบรรยากาศบางช่วงบางตอนล้อมจับเอาไว้ได้ก่อนรอตำรวจค่ะใช่ใช่ใช่ไหมมาเลยข้าวบ้านแบบทิ้งเขาง่ายง่ายอย่างนี้เหรอมาเรียกมาเลยเขาตัวเล็กๆเองไม่ใช่เห็นอยู่ไม่ใช่มาเป็นอะไรกันนะพี่เป็นอะไรกันลูกไปยืนด่าหนูทุกวันเสร็จปุ๊บกระสือไม้มาตีหนูหนูคอยแกกับพงไปแกขนาดไม่ดีปะเนี่ยไม่ใช่แหละหนูก็ตัวเอาดิแกนั่นแหละจะประสาทมันไม่ดีตีเขาแล้วเอามาทิ้งน้ำอ่ะเออแล้วไปทิ้งเขาทำไมอ่ะรู้ไหมชีวิตคนสำคัญนะพี่รู้หนูถือว่าถ้าทำร้ายหนูหนูแม่คิดว่าเอาชีวิตหนูแล้วหนูก็ไม่เอาไว้แล้วอริยาทิฏฐาบอกว่าตอนที่เอาไปทิ้งเขายังไม่ตายหรอกแต่เขาร่อแร่แล้วเขาเหลือแบบ 20-30 มีคนเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดฮะคุณผู้ชมหนึ่งในนั้นคือคุณสังวานเห็นสาวหนุ่ยหิ้วร่างผู้หญิงตัวเล็กๆมาแล้วก็เลยถามว่าอ้าวทำไมขาลากแบบนั้นล่ะตอนนั้นเองเจ้าตัวบอกโอ๊ยไม่มีอะไรตอนนั้นกำลังสงสัยอยู่เลยว่าได้ยินเสียงนะร้องโอ๊ยโอ๊ยแล้วก็ช่วยด้วยช่วยด้วยเอามอเตอร์ไซค์ขับไปนี่ไงผ่านหน้างานนี้ดีเขาเห็นว่าได้คนนี่ว่าก็ตามกันไปดูไงให้ลูกน้องคอยดูว่าวิ่งว่าเห็นผู้หญิงมันไปทางไหนโทรไปที่เขาบอกว่ามันเอาทิ้งน้ำไปแล้วผมก็เลยกลับมาจับเขาแบบว่ามันเดินออกมาจากในป่ามันเอามอไซค์ไปซ่อนแล้วมันก็เดินมาผมถามว่าไปไหนมันบอกว่าไปหาดอกไม้หาอะไรมาผมก็เลยบอกว่าไม่ใช่หรอกจำได้หยุดคุยกันก่อนบอกว่าล็อกตัวไว้ก็รอตำรวจมันก็บอกว่าเขามาด่ามันก็เอาเหล็กมาตีมันแย่งเหล็กได้มันก็ตีหัวไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าผมว่าเอาแล้วไปทำเขาทำไมเขาบอกว่ามันด่าตลอดหนูก็เลยสู้ว่างั้นแหละตอนแรกมันบอกว่าคิดจะพาไปหาหมอไปรถโรงพยาบาลเจอบ่อน้ำทิ้งเลยบอกเงี้ยอริยาทิฏฐาหรือว่าสาวหนุ่ยเนี่ยผู้ต้องหาไปสอบปากคำเพิ่มเติมเจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพนะว่าทำจริงๆแต่น้ำตาตกในเลยนะฮะคุณผู้ชมเจ้าตัวบอกว่าหนูเนี่ยจับได้ว่าบุญชูคนตายกับผัวของหนูเนี่ยเหมือนมีอะไรกันหนูเคยเห็นภาพบาดตาบาดใจคือบุญชูคนตายเรียกผัวหนูไปหลังบ้านแล้วก็ไปจูบกันเช้าตอนเกิดเหตุถามว่าทำไมหนูถึงฟิลขาดแบบนี้เพราะบุญชูเดินมาตรงหน้าห้องเช่าแล้วก็บอกว่ามเมื่อไหร่จะเลิกกับผัวมึงสักทีจนหนูอดรนทนไม่ไหวเห็นเหล็กอยู่หน้าห้องก็เลยฟาดหัวไปแล้วก็เอาร่างขึ้นรถเพื่อหวังจะเอาไปทิ้งเมื่อเช้าเนี่ยเราทะเลาะกันช่วงกี่โมงถึงกี่โมง9โมงอะค่ะเขาเข้ามาหาเรื่องเรายังไงบ้างเขาเข้ามาเขาบอกว่าอีมึงอะเลิกกับผู้ชายคนนี้คือผัวของหนูเขาจะเข้ามาตบหนูหนูก็ง้ำคอเขาไว้โดนตรงไหนเหรอโดนข้างหลังเสร็จปุ๊บหนูก็หลบหนูบอกไหมพี่เจ้าจริงๆใช่ไหมตู้เขาก็สู้อย่างนั้นแหละแต่ปุ๊บบอกหนูพี่ยอมแล้วเดี๋ยวหนูงั้นเดี๋ยวหนูพาพี่ไปหาหมอมีเด็กผู้ชายวิ่งมาพี่อย่าทำงั้นพี่ช่วยหนูหน่อยเดี๋ยวหนูก็ว่างั้นเนาะช่วยอุ้มต่อไปโรงพยาบาลให้หน่อยผู้ชายคนนั้นก็ไม่เอาก็ปัดตูดไปเลยเพื่อที่แบบจะมาบอกทุกคนว่าหนูเป็นคนทำหนูก็ตัดสินใจหนูก็ผลักแม่ผลักลงน้ำไปเลยเสียใจไหมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราก็เสียใจครึ่งดีใจครึ่งนี่ว่ามึงพ้นทุกไปจากชีวิตกูซะทีอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ